ก็พรุ่งนี้นะครับศึกเกียรติเพชรมหากุศลนะครับเพื่อหาเงินเข้าสวัสดิการของกองทัพเรือครับก่อนที่จะไปดูพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้ครับศึกต่อชัยวัฒน์คู่นี้เป็นมวยคู่ที่4นะคะก็คือธนงศักดิ์เล็กชูวัฒนะพบเพชรพบลูกยอดสิทธิ์เทพอนันต์นะคะธนงศักดิ์หรือว่านายท็อปกิวรำชื่อเล่นชื่อท็อปค่ะอายุ20ปีค่าตัว 30,000 เกิดที่บุรีรัมย์ค่ะส่วนลูกยอดหรือว่าวชิราวุธโมลารายชื่อเล่นชื่อว่าเติ้ลอายุ17ค่าตัว 24,000 บาทเกิดที่กำแพงเพชรค่ะโอ้โหเมื่อสักครู่ครับออกแข้งน่ากลัวจริงๆครับธนงศักดิ์เล็กชูวัฒนะนี่3ฟอร์มหลังชนะคะแนน1ชนะน็อก1แล้วก็แพ้1ครับส่วนลูกยอดแพ้3นัดติดต่อกันนะครับเมื่อช่วงเช้านี้ลดน้ำหนักไม่ลงด้วยนะครับทำให้ธนงศักดิ์เล็กชูวัฒนะต้องต่อน้ำหนักให้ถึง3ปอนด์ด้วยกัน120ปอนด์กับ123ปอนด์ครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการธานินทร์ภูมิผิวนี่เป็นยกแรกนะครับแฟนหมัดมวยครับอย่าลืมนะครับฟังวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่ารับข้อความวิเคราะห์วิจารณ์มวยทางโทรศัพท์ของท่านนะครับก็กดไปเบอร์เมื่อสักครู่ครับพยายามเตะแต่ล่างครับลูกยอดแม่เล่นไป2ดอกครับมีมองหน้ากันเล็กน้อยฝากไว้ก่อนเถอะมึงเขาพูดงั้นเหรอครับเหรอแค่ได้ยินเลยครับเอาละครับยกที่2นะครับแฟนหมัดมวยครับใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับทางด้านของลูกยอดสิทธิ์เทพอนันต์ธนงศักดิ์เล็กชูวัฒนะก็อุ้ยโดนแข้งขวาครับแข้งซ้ายคืนครับธนงศักดิ์เล็กทีขวาย่านหลังนี่ไม่รู้ตกภาษาไทยหรือเปล่าไม่ทราบยังไงคะสะกดคำว่าชนะไม่เป็นไม่ดีเลยนะทีนี้แต่ไฟนี้รอติดตามครับค่ะแกไปเรียนภาษาไทยมาเพิ่มแล้วต้องเรียนเพิ่มครับ จีนมาอ้าวโดนไป2หมัดครับแต่ว่าเขาเป็นหมัดแยบกว่านะครับไม่ได้ทรงจากไหลฟันศอกขวาครับเอาละครับตอนเช้านี่ลดน้ำหนักไม่ได้ตอนเย็นจะมาเตะเขาหรือเปล่าครับลูกยอดอ้าวนี่นะครับก็เตะจริงครับเตะซ้ายมาคืนด้วยซ้ายเอาทีบซ้ายไม่ได้เตะอย่างเดียวทีบด้วยพยายามจะต่อยลำตัวครับลูกยอดหมัด1 2หมัด1 2 3ครับโดนแข้งซ้ายของธนงศักดิ์เล็กกอดกันนะครับคิดนานครับเข่าไม่แทงกรรมการแยกออกมาแทงซ้ายไปซ้ายอีกทีนึงครับลูกยอดก็พยายามเก็บอาวุธคืนด้วยขวาซ้ายก็มีครับไม่ได้มีขวาอย่างเดียวที่หมัดซ้ายธนงศักดิ์เล็กขวางขวางจังหวะมันแทงไม่ได้แทงไม่ได้ลุกขึ้นมาโยนเข่าขวายาวๆครับทีมซ้ายไว้พยายามใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ครับลองสั่นเล็กแข้งซ้ายแม่ไปก็ใช่ว่าจะเข้าเป้านะครับทางด้านของลูกยอดเองก็พยายามเก็บอาวุธได้ครับแทงเข่าซ้ายซ้ายและขวางครับแทงเข่าซ้ายธนงศักดิ์เล็กทีมสกัดไว้เร่งเกมแล้วครับธนงศักดิ์เล็กชูวัฒนะหุบขวาซ้ายตรงครับขอแข้งซ้ายอ้าวโดนกระปั้นซ้ายครับฟันศอกซ้ายเตะตัดล่างยังนิ่งอยู่ครับหุบขวาครับต่อยซ้ายลำตัวกระปั้นซ้ายครับซ้ายพยายามโยนเข่าขวามาเป็นชุดแล้วครับชุดใหญ่ด้วยอ้าวโอ้โหเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมกันครับหมัดขวาหมัดซ้ายก็โดนแล้วหมัดนี้ครับหลับเลยครับทางด้านของลูกยอดสิทธิ์เทพบรรณันโอ้ยังไม่ได้ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมเลยนี่ครับยังเหลือนะคะแกเหลือพิ้งพลาดเลยโอ้หลับสบายเลยครับทางด้านของลูกยอดสิทธิ์เทพบรรณันครับก็ดูแม่ก็ดู